วลาเด็กๆเนี่ยเวลาเขาจะโชว์เนี่ยเวทีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังต้องใช้ฟีลลิ่งเยอะๆในการที่จะกระจายออกไปนั่นคือสิ่งทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายครับเราก็มารวบรวมกันเป็นเพลงในสิ่งที่เขาชอบให้เขาได้เลือกเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาเลือกนั่นคือเพลงเกาหลีเมื่อกี้นี้ไปเลยเพื่อที่ให้งานมันจะได้เสร็จเข้าใจหรือยังขอโทษขอโทษเพื่อนเราอย่างนี้เลยขอโทษ sorry ขอโทษไม่เป็นไรขอโทษ thank you คือจุดตั้งต้นจริงๆเรามีแค่คำสามคำให้กับน้องๆทุกคนก็คือว่าความรวมสมบูรณ์ความมีคุณธรรมแล้วก็ความสามัคคีบทที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดของพวกเขาที่ได้ร่วมมือกันทำงานชิ้นนี้แล้วก็ทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นบนเวทีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นศักยภาพของพวกเขาจริงๆทางครูโจเองเนี่ยได้แค่เข้ามาผลักดันให้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวตนของน้องๆทุกคนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทำเป็นละครสั้น3ตอนที่ทุกคนได้ชมไปนะครับบล็อกกิ้งที่เราฝึกกันไปคืออะไรบล็อกกิ้งคืออะไรบล็อกกิ้งทุกคนควรห่างระยะที่เท่ากันครับแล้วเวลาควรขยับให้มันสม่ำเสมอกับเพื่อนเพื่อทำให้มันแบบดูพร้อมเพรียงกันใช่ไหมคะทำให้โชว์มันน่าดูใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะปรากฏว่าน้องๆ น่ารักมากนะคะก็มีความสดใสร่าเริงนะคะแต่ว่าบอกให้ทำอะไรก็ทำด้วยก็คือมีความตั้งใจด้วยกล้าอ้าปากกล้าเปล่งเสียงมีพลังเสียงกล้าแสดงออกมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะมีความกล้าแสดงออกในตัวด้วยซึ่งสอนง่ายมากๆแล้วครูว่าภายใน5วันเนี้ยพัฒนาทั้งเรื่องการร้องเพลงการเต้นการแสดงอย่างมากๆเลยนะคะเก่งมากขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยลูกเก่งมากค่ะ